สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มี Iron Man PS Sky เป็นงานจีนนะครับงานเซินเจิ้นนะนี่นะครับรูปบล็อกอาร์ตกล่องสีมันจะซีดๆหน่อยนะตัวนี้ผมไม่ได้มานานแล้วนะตัวในกล่องก็ซีดเหมือนกันนะครับนะมาดูกันว่า PS Sky ตัวนี้บล็อกอาร์ตเป็นอย่างนี้นะนี่เจ้า Iron Man นะครับจะเป็นยังไงนะมาดูกันมาร์กอะไรก็ไม่รู้นะก็เป็นตัวนี้ครับ Iron Man งานจีนนะเป็นงานจีนที่โอ้โหไม่รู้ล็อตอื่นเป็นยังไงนะแต่ล็อตที่ผมได้มานี้เป็นหายนะเลยนะครับเป็นไอรอนแมนที่หายนะที่สุดนะเดี๋ยวซูมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับให้ดูตั้งแต่หัวเลยสังเกตหัวมันมีความเบี้ยวนะเห็นไหมครับมันมีความเบี้ยวอยู่นะแล้วก็ลวดลายของเกาะนะครับสังเกตว่าจะมีส่วนที่สีซีดอย่างตรงเนี้ยซีดแล้วนะก็ตัวนี้ได้มาน่าจะประมาณปีกว่าๆเนี่ยซีดละแล้วก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยเห็นเป็นรอยเกล็ดพลาสติกเนี่ยคือรอยประสานของเนื้อพลาสติกอ่ะชัดๆเลยนะนะครับก็ควรจะเลือกอย่างดีนะควรจะเปิดหน้ากล่องด้วยตัวเองอย่าซื้อผ่านเน็ตเลยตัวเนี้ยสำหรับตัวนี้นะตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวหยิบออกจากสแตนแล้วก็มาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับมารีวิวให้ดูจุดสีชัดๆสังเกตว่าสีแดงเนี่ยเริ่มซีดแล้วอันนี้1ปีนะผมเก็บไว้ในตู้อยู่ในห้องแอร์นะครับก็มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะเพราะว่าสีบางส่วนก็ยังไม่ซีดแต่สีส่วนใหญ่อะสีที่มันจะซีดคือสีที่อยู่กับ PVC นะครับพวกที่เป็นยางต่างๆจะซีดไวมากนะก็อันนี้แล้วแต่บุคคลนะล็อตของผมอาจจะเป็นล็อตที่ไม่ดีนะครับบางคนได้ล็อตดีสังเกตรายละเอียดงานเป็นตัวยอดนิยมครับยอดนิยมในการซื้อเอามาทำสีมากที่สุดสังเกตในกลุ่มต่างๆก็จะเอามาทำสีมีแต่ตัวนี้แหละถ้าเกิดเป็นงานจีนนะนะครับลูกเล่นก็จุดขยับก็หัวครับก้มได้ขนาดนี้เลยนะครับก้มก็ตั้งแต่ลำคอแล้วก็ช่วงหัวได้2สเต็ป2ชุดนะก็มีมิติมากขึ้นนะครับช่วงแขนเนี่ยจะเป็นจอยแบบนี้นี่จอยพับหมุนจัดท่าก็มันก็จะได้ดีกว่าบางตัวที่เป็นจอยแบบไม่พับนะอ้าแขนได้ครับตรงจอยตรงนี้ก็ต้องเล่นดีๆอ่ะงานจีนถ้าเลือกดีก็ดีไปนะครับเลือกไม่ดีก็จะเป็นอย่างผมอันนี้ผมเลือกไม่ดีเพราะซื้อผ่านเน็ตนะจำร้านไม่ได้แล้วมาซื้อร้านไหนนะครับแต่ซื้อมานานแล้วนะครับตรงช่วงหน้าอกก็จะเป็น PVC นะครับทุกตัวเป็นเอกลักษณ์ของ PS Sky บิดโค้งได้นิดหน่อยหมุนได้นิดนึงไม่กล้าบิดมากแทบจะเป็นกระสือแล้วตอนนี้ไอรอนแมนผมนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนช่วงขาเนี่ยก็ขึ้นมาได้ขนาดนี้2ขาเลยขานี้ไม่มีเสียงขานี้มีเสียงงานจีนก็ต้องวัดดวงกันนะครับตรงนี้ก็เป็นดับเบิลจอยครับช่วงงอขาเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้แข็งอ่ะอันนี้เห็นไหมแข็งลองขานี้บ้างสิอันนี้แข็งข้างบนอ่ะก็โอเคพอจัดท่านี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นี่จัดท่าโอเคนะงานจีนไม่ต้องกลัวหักกลัวหักก็ไม่เสียดายอ่ะนะนี่นะครับตรงข้อเท้าก็ได้ประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวมาเทียบกับตันแท้ดิงานสีคนละโยนเลยนี่คือกับตันแท้ของแท้นะฮะอันนี้งานจีนสังเกตสีแดงครับมิติงานนะเห็นงานแท้มั้ยสีคนละอย่างกันเลยนะช่วงหน้าช่วงสีดำให้ดูสีดำกางเกงกับขากางเกงนี่นะคนละอย่างกันเลยนะทั้งที่หน้าอกของกัปตันเนี่ยก็เป็น PVC เหมือนกันนะเนี่ยครับแต่เหมือนจะผสมคนละสูตรอะแต่ยืนไกลๆก็เนียนได้อยู่ทำงานจีนแต่ผมว่าเอาไปทำสีจะเหมาะนะนี่ให้ดูคร่าวๆกับกัปตันงานแท้เอาเดี๋ยวยืนตั้งสแตนให้เลยดีกว่าไหนก็พี่กระสือโทนี่มายืนแล้วนะครับก็มาดูแขนที่มีเอามาให้เลยตรงนี้จะเป็นแขนแบร์ธรรมดาก็ดึงออกนะครับก็จะมีแขนกำมาให้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ผมจะใช้แขนที่เป็นลักษณะของการยิงฟอร์สก็คือแบบนี้นะยิงฟอร์สได้ก็เสียบไปเลยนะครับแล้วก็ทิศทางนะจะหนักหน่อยก็ต้องจัดท่าดีๆนะครับเนื่องจากจอยมันเป็นจอยจีนนะแขนนี้เหมือนกันแขนซ้ายถ้ายิงฟอร์สเป็นแบบนี้ก็เสียบไปเลยปุ๊บแล้วก็แขนอย่างนี้นะครับนี่ตั้งเลยคือตัวนี้จัดท่าก็โอเคอยู่นะแต่ก็
คือถ้าเกิดจอยดีก็ดีไปนะครับงานจีนต้องยอมรับความเสี่ยงนะไปเลือกด้วยตัวเองดีกว่านี่ส่วนลูกเล่นที่มีเพิ่มก็คือช่วงขานะครับสังเกตขาเนี่ยมันจะมีรูเราสามารถใช้ฟอสในการเหมือนเป็นไอพ่นนะเสียบเข้าไปนะครับตรงฐานอย่างนี้นี่สองขาเลยนะทำให้เป็นสภาวะแอคชั่นบินได้นะครับแอคชั่นตัวนี้ผมก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะงานจีนก็จัดแอคชั่นขึ้นมาหน่อยให้มันดูบินได้โอเคนะก็จะได้ประมาณนี้ครับติดฟอสแต่ลูกเล่นของพี่แกยังมีอีกนะครับช่วงบอดี้ที่เป็นช่วงขาเนี่ยเนี่ยเปิดออกมาได้นะเปิดออกมาพอเปิดออกมาปุ๊บแล้วก็มีชิ้นส่วนนะครับในการลักษณะเหมือนประมาณว่าจะเป็นลูกเล่นของพี่แกไว้ให้ยิงมิกไซก็มิกไซอ่ะมาใส่อย่างนี้แล้วก็ติดแผงขานี่ครับเป็นลูกเล่นนะเป็นจรวดของพี่โทนี่ไม่ใช่มีแค่ขาเดียวนะใส่ได้2ขานะครับนี่อีกขาหนึ่งขอขยับก่อนคือมีตัวเนี้ยแหละที่ผมแนะนำเพื่อนๆนะควรจะเลือกด้วยตัวเองนะควรจะไปเลือกที่ร้านอย่าซื้อตามเน็ตจะได้รับความเสี่ยงอย่างนี้แหละนะก็จะเป็นการยิงฟอสออกมานะครับนี่นะโดยรวมก็โอเคอยู่นะสำหรับสีแต่ผมยังไม่ชอบเพราะมันมีส่วนของความซีดอยู่แล้วก็จุดขยับเนี่ยงานตัวนี้ป่วยมากป่วยเลยแหละสำหรับผมนะควรจะไปเลือกเองที่ร้านนะครับผมคิดว่ามันก็คงจะมีล็อตที่ดีแล้วก็ไม่ดีสำหรับงานจีนยังไงก็ไปเลือกดูนะครับเทคนิคอะไรเนี่ยก็มีบอกอยู่นะไปดูได้ในอินเทอร์เน็ตมีบอกหมดวิธีการเลือกนะครับไปเลือกเองที่ร้านดีกว่าตัวนี้เฉพาะตัวนี้นะตัวอื่นก็ซื้อพันเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่แต่ตัวนี้นี่น่าจะเป็นล็อตแรกๆของการที่เป็นโมก๊อปด้วยแหละงานเลยยังไม่ดีแต่หลังๆงานก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวพบภาพแอคชั่นนะต่อจากนี้แล้วก็ยืนเทียบกับกัปตันอเมริกาด้วยนะครับก็นี่นะครับถามว่ายืนเนียนกับงานแท้ได้ไหมก็โอเคอยู่นะกับMarvel PR Sky Square Enix นะ Iron Man ไม่รู้มาร์กอะไรเขาก็ไม่บอกด้วยนะก็ลองไปหาซื้อดูนะครับแต่แนะนำอย่างที่ว่าไปหาซื้อด้วยตัวเองดีกว่านะตัวนี้เพราะว่ารายละเอียดงานเนี่ยมันต้องดูนะครับเนื่องจากมันเป็นล็อตแรกที่เป็นงานก๊อปปี้ด้วยก็ลองดูนะไปหาซื้อกันรายการซิเก้งทอยก็ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยใครยังไม่กด Subscribe นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หาตัวมารีวิวไม่รู้จะรีวิวอะไรน่าจะเป็นการโลดตัวที่เหลือนะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเจ้า Iron Man นะครับนะอันนี้งานจีนนะลองหาดูดีๆนะลาก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ